19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน12ปีเถาะเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวัดปรินทรารามอีกวันหนึ่งเป็นวันที่พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค10เจ้าวัดมงคลพระกยารามกรุงเทพมหานครได้เมตตาเป็นเจ้าภาพหลักในการบำเพ็ญกุศลทอดสังฆทานในช่องเทศกาลกฐินในปีนี้
พื่อถวายแก่ภิกษุผู้จำพรรษาทนเตมาศณวัดวินทรารามแห่งนี้ในเบื้องต้นอยากจะปรารภว่าพระคุณได้มีความเมตตาในการทอดกฐินในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญตามการเวลาแล้วในส่วนหนึ่งท่านยังปรารภเพื่อจะช่วยในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ที่ยังสั้นยังไม่เสร็จก็ดีเพื่อจะช่วยสมทบทุนในการก่อสร้างสาราบำเพ็ญกุศลที่ทางวัดสร้างยังไม่เสร็จก็ดีส่วนนี้ต้องบอกว่าเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งที่หลวงพ่อคุณได้มองเห็นกันไกลเนื่องจากวัดวินทรารามเป็นวัดที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาหรือปัจจุบันก็ปีละเกือบร้อยกว่ารูปทั้งพระภิกษุสามเณรมีการเปิดการศึกษาพระธรรมทั้งแผนกบาลีแผนกนักธรรมและแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยม6แต่ละปีทางวัดยังมีการมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในเมื่อเหตุเป็นเช่นนี้พระเดชพระคุณได้มองเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีส่งเสริมการศึกษานักธรรมและส่งเสริมการศึกษาแผนกสามัญท่านจึงได้ให้ความเมตตามาเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินในคราวนี้โดยได้ชักชวนญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้ช่วยกันเพื่อจะรวบรวมตัวปัจจัยในการส่งเสริมในลักษณะเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าทางวัดวินทรารามได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพุทธคุณที่ได้เมตตามาบำเพ็ญมาเป็นประธานเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการทอดกฐินในปีนี้อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดวินทรารามที่มีอะไรปฏิเป็นเครื่องปฏิการตอบแทนนอกจากขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และบารมีของหลวงพ่อพระเจ้าเจ้าอินสารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดวินทรารามและกุศลเจตนาที่ญาติโยมคณะญาติโยมทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้จนรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยดลบันดาลอภิบาลรักษาให้พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรก็ดีศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมถวายทอดกฐินในคราวนี้ก็ดีเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากสรรพเคราะห์เสด็จจันไรทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยลาภเจริญด้วยยศเจริญด้วยสุขเจริญด้วยสรรเสริญเจริญด้วยพรจำเสด็จสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติปฏิภาณธรรมสารสมบัติทุกที่วาราตีการเทอญ มัตตกะอัตตานังและขออุทิศส่วนกุศลให้